สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อครับอังกฤษทั่วไปตอนที่3นะครับก็วันนี้ผมก็ได้ไปเดินเล่นนะครับแถวห้างปกตินะครับคลาเมนตี้นะครับในสิงคโปร์นะครับก็ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็จะมาสอนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้นิดนึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเดินถนนนะครับคนเดินถนนถนนคนเดินนะครับเขียนเป็นรูปเลยนะครับก็เนี่ยครับก็เห็นภาพเก็บภาพมาฝากนะครับก็เป็นหนึ่งในภาพนะครับเขียนครับลุยเลยครับมาเลยครับก็คำแรกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับป้ายนะครับคือ watch out นะครับ watch out นะครับก็มี watch out for traffic นะครับ and watch out for pedestrian นะครับก็มี3คำนะครับ watch out แปลระวังครับระวัง traffic ก็แปลว่าการจราจรนะครับ pedestrian ก็แปลว่าคนเดินถนนนะครับที่พวกที่เดินข้ามถนนอะไรเงี้ยครับเนี่ยดูใหม่ครับป้ายมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็มีคนเดินด้านถนนพอดีนะครับนี้ไม่ใช่ถนนนะครับก็เป็นทางเข้าไปในห้างครับที่จอดรถนะครับโอเคนะครับโอเคครับก็3คำนะครับ watch out traffic pedestrian นะครับก็3คำครับต่อไปนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลอยใช่ไหมครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานลอยนะครับผมก็เลยมีนะครับคำว่า bridge นะครับมี GE ข้างหลังก็ bridge นะครับแปลว่าสะพานนะครับแล้วถ้าเราบอกว่า foot bridge นะครับก็แปลว่าสะพานลอยครับสะพานลอยคือ foot ก็แปลว่าเท้านะครับ foot bridge นะครับก็คือสะพานลอยครับก็คือสะพานสําหรับคนเดินนะครับประมาณนั้นนะครับก็ต่อไปนะครับก็ cross walk นะครับ cross แปลว่าข้ามนะครับ walk แปลว่าเดินนะครับรวมกันไปลงน้ำก็เลยกลายเป็นทางม้าลายนะครับ cross walk ทั้งหมดนี้เป็นคํานามนะครับ cross walk foot bridge นะครับ and bridge ที่ใช่นะครับก็มี watch out traffic pedestrian นะครับนี่ครับแล้วผมก็เลยแต่งประโยคนะครับ2ประโยคนะครับก็เลยมาดูกันนะครับที่ใช้คำพวกนี้นะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับ The pedestrians who use a crosswalk must be alert at all time and watch out for oncoming cars นะครับก็แปลว่านะครับ The pedestrian ก็คือคนเดินข้ามคนเดินถนนคนที่นะครับ who นะครับตรงนี้ครับ who use a walk cross นะครับก็คือคนที่ใช้ทางม้าลายนะครับก็คือนี่ครับตั้งแต่ who use a walk cross นะครับ who ถึง cross นะ walk นะครับก็แปลว่าก็เป็นคำส่วนที่ขยายครับของคนเดินถนนนะ pedestrian นะครับนี่ครับ must be alert at all time ต้องตื่นตัวนะครับ alert นะครับแปลว่าตื่นตัวนะครับก็คือตื่นตัวตื่นรู้ตื่นเห็นมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับ at all time ก็คือตลอดเวลานะครับหรือว่าตลอดเวลานะครับ and watch out for oncoming cars นะครับ watch out แปลว่าระมัดระวังนะครับเป็นคำกริยานะครับหรือว่ามันเป็นคำอื่นได้นะครับก็ watch out นะครับก็ระวังนะครับ for oncoming cars นะครับก็ระวังรถที่มาทางคุณนะครับก็คือบางครั้งคนอาจจะงงครับมันมี2คำครับที่คล้ายกันก็คือ incoming car นะครับกับ oncoming car ครับปกตินะครับ oncoming car oncoming จะใช้กับสิ่งที่เคลื่อนที่มาหาเรานะครับแต่ว่าไม่ได้เล็งเป้าหมายที่เรานะครับก็เช่นพวกรถเนี่ยครับที่ผ่านไปครับก็ไม่ได้จะชนเรานะครับก็แค่ผ่านไปเฉยนะครับเขาอาจจะไม่เห็นเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับครับแต่ถ้าบอกเราบอกว่า incoming car นะหรือว่า incoming อะไรปกติ incoming จะเจอในพวกหนังที่เกี่ยวกับที่มันมียิงมิสไซล์นะครับแล้วมีขว้างระเบิดนะเขาจะบอก incoming นะครับก็แปลว่ามีคนคว้างระเบิดหรืออะไรมาเล็งมาที่เราครับเขาจะ incoming แล้วพลทหารก็จะหลบครับอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วถ้า oncoming คือไม่ได้เล็งที่เรานะครับก็คือผ่านมาทางเราใกล้ๆเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ oncoming cars นะครับโอเคนะครับ however the pedestrians who use a footbridge do not need to worry about the traffic นะครับคือคนเดินถนนคนที่ใช้สะพานลอยไม่ต้องdo not need ไม่ต้อง to worry about ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ the traffic การจราจรนะก็คือไม่ต้องสนนะครับว่ารถจะมาไม่มาไม่ต้องระวังอะไรครับก็ผ่านได้สบายครับก็ safer นะครับก็ปลอดภัยกว่านะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับก็นี่ครับ alert นะครับเป็นคำ adjective นะครับแปลว่าตื่นตัวครับตื่นตัวนะครับโอเคนะครับ and oncoming นะแปลว่าสิ่งที่เคลื่อนที่มาเป็น adjective เหมือนกันนะครับที่ขยายคำนามครับแปลว่าคำนามนั้นนะครับเคลื่อนที่มาทางคุณครับโดยที่ไม่ได้เล็งที่คุณนะครับโอเคนะครับ
คำสุดท้ายนะครับ worry about นะครับเป็นกริยาครับแปลว่ากังวลเกี่ยวกับนะครับก็ however the pedestrian who use a footbridge do not need to worry about the traffic นะครับก็จบแล้วครับแล้วอีกอย่างสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากไว้นะก็คือ watch out นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้อย่างนี้เดียวก็ได้ครับสมมติเราเห็นคนนะครับจะโดนรถชนนะครับโดยที่เขาไม่ได้เล็งนะครับก็ watch out แล้วก็บอกได้ครับ watch out ให้ระวังนะครับหรือว่าใครที่เกิดอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเห็นก่อนครับแล้วก็บอกเขาเลยครับ watch out นะครับก็ตะโกนดังๆครับเขาจะได้ยินนะครับก็ให้เขาระวังนะเขาก็จะถามเราแล้วก็โดนชนนะครับเราต้องชี้ด้วยครับไม่งั้นเขาจะไม่รู้นะครับว่า watch out อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพูด watch out เนี่ยให้เราชี้ด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ได้คำติเตียนมาจากเพื่อนๆนะครับว่าใส่เพลงเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันมั่วมากนะครับก็ต่อไปก็จะไม่ใส่เพลงแล้วนะครับก็มีไม่ใส่ดนตรีแล้วนะครับเพราะจะเป็นเสียงสดนะครับถ้ามีที่อยากให้ใส่เพลงใหม่หรือว่าเพลงเบาๆหรืออะไรอย่างนี้ครับก็บอกผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับเรื่องนี้ผมก็บางครั้งผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างครับก็ยังไงขอบคุณมากครับที่ชมนะครับก็ I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย